ยาย่าเผยความรู้สึกรับบทนำหนังฮอลลีวูดประกอบนักแสดงดังมากฝีมือเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นเดีอยวดีใจให้กับสาวยาย่ารัศยายเซเบอร์บันเป็นอย่างมากที่สามารถแต่ตาถูกรับเลือกให้มารับบทนำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดในโปรเจกต์ล่าสุดอย่าง Home Sweet Home Rebirth ซึ่งด้านยาย่าก็ได้เผยความรู้สึกประมาณว่า รู้สึกดีใจค่ะที่เขาเลือกเราดีใจมากๆถ่ายปีนี้แน่นอนปุ๊บปับดีอย่าเปิดกล้องเร็วๆนี้มากต้องไปแคสไหมหรอไม่ขนาดนั้นแต่มีการพูดคุยเรื่องบทในระดับหนึ่งไว้แล้วตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่เห็นรายชื่อแล้วก็ดีใจค่ะยังมีแค่การพูดคุยกันเฉยๆต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงยาเองก็ยังต้องไปทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ตื่นเต้นค่ะน่าจะน่ากลัว